ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอรังหมื่นมังกรได้ปรากฏขึ้นกลางม่านมิติก่อนที่มันจะสั่นสถานพร้อมทั้งหายตัวไปอีกครั้งเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็ผ่านการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องกว่า17ครั้งโดยที่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าพวกเขาออกห่างจากอาณาเขตสวรรค์เยือกแข็งมาไกลขนาดไหนแล้วรังหมื่นมังกรยังคงหยุดอยู่กลางม่านโดยที่เมื่อมันปรากฏขึ้นก็พบว่าฝูงนกรอบๆต่างพากันบินหนีไปโดยที่มีเสียงอสูรกู่ร้องคำรามออกมาจากสถานที่ห่างไกลมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของรังหมื่นมังกรถึงได้ส่งเสียงเตือนออกมามารดามันเถิดข้าคิดว่าข้าจะตายแล้วเสียอีกผู้เสียวู้มองออกไปยังพื้นที่รอบพร้อมทั้งเอามือทาบอกเอาไว้พลางถอนหายใจทิ้งออกมาไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นเองก็มีสภาพแบบเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ได้เข้าไปภายในอาณาเขตมารอัคคีสวรรค์และถูกช่วยชีวิตจากความตายนับไม่ถ้วนพวกเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหมดสภาพอย่างสมบูรณ์มอเนียนเจ้านี่มันร้ายกาจจริงๆข้าเพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละว่าสามารถใช้อัครเคลื่อนย้ายไปทั้งรังหมื่นมังกรได้แบบนี้ไปอิงส่วนมองไปทางมอเนียนพร้อมทั้งอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ตอนนี้นางได้แต่ถอนหายใจอยู่ภายในใจเพราะว่าหลงเฉินและมอเนียนนั้นแข็งแกร่งอย่างมากเรียกได้ว่ามีไพ่ตายอยู่มากมายนับไม่ถ้วนราวกับหลุมลึกไร้ก้นหลุมเมื่อมองไปทางพวกนางก็ทำให้นางรู้สึกว่าตัวเองมันช่างแก่ชราเหลือเกินโลกนี้มันเป็นโลกของคนเหล่านี้แล้วในโลกนี้มีคนที่ข้ายอมรับในความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายอยู่ก็จริงแต่ทว่าข้าไม่ยอมรับเรื่องที่ว่าจะมีใครหนีได้ดีกว่าข้าอีกแล้วมอเนียนพูดออกมาด้วยท่าทางที่ภาคภูมิใจอย่างมากก่อนที่จะแสดงสีหน้าที่เจ็บปวดแล้วพูดต่อว่าทว่าหุ่นเชิดของข้าต้องตกตายลงอย่างน่าอนาถอย่างมากเจ้าใจร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นว่ามอเนียนแสดงท่าที่ทุบหน้าอกถึงขั้นที่หลั่งน้ำตาออกมาก็ทำให้ผู้คนรู้สึกหมดคำพูดโดยทันทีไม่รู้เลยว่าเขาเศร้าใจจริงๆหรือว่าแซงทำกันแน่ความเป็นจริงแล้วตัวเขานั้นรู้สึกเสียดายจริงๆก่อนหน้านี้เขากำลังเพ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเดินนำหุ่นเชิดกษัตริย์มนุษย์เดินเบ่งไปทั่วหากว่ามีใครกล้าขวางทางของเขาก็จะฆ่าคนนั้นการที่เขาเดินนำหน้าและมีองครักษ์เป็นถึงกษัตริย์มนุษย์แบบนี้มันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันอย่างไรก็ตามความฝันของเขาก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นเป็นเพราะว่าหุ่นเชิดของเขายังไม่ทันได้เติบโตและไม่แม้กระทั่งสามารถเปิดใช้อัคระชีวิตแต่กลับถูกทำลายล้างไปแล้วถึงได้ทำให้เขาหลั่งน้ำตาออกมาโทษเจ้านั่นแหละมาเนียนอดครวญออกมาก่อนที่จะพูดตำหนิหลงเฉินที่กำลังตรวจสอบอาการบาดเจ็บทั่วร่างของเขาและได้ยินคำพูดนี้ก็อดพูดออกมาไม่ได้ว่าเกี่ยวอะไรกับข้ากันโทษที่เจ้านั่นแหละดวงซวยถึงได้เอาข้าไปติดร่างแห่กับเจ้าด้วยเจ้าดูสิว่าข้าเพียงคนเดียวสามารถสยบทุกคนภายในอาณาเขตมันอัคคีสวรรค์ได้แล้วมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันถามหน่อยสิว่าฝูงมันโผล่มาได้อย่างไรเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นเพราะความโชคร้ายของเจ้าที่ล่อพวกมันมาข้าอุตส่าห์เก็บซ่อนหุ่นเชิดของข้าเอาไว้อย่างมิดชิดและหลังจากนี้จะได้มีลูกน้องเป็นกษัตริย์มนุษย์แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นมันต้องตกตายอย่างน่าอนาถเจ้าจำเอาไว้ด้วยเหรอว่าเจ้าติดนี้ข้าเป็นร่างของกษัตริย์มนุษย์หนึ่งร่างแม้ว่าพวกเราจะเป็นพี่น้องหรือพี่น้องร่วมสายเลือดกันแต่ก็ต้องแยกแยะเรื่องนี้มอเนียนพูดออกมาด้วยท่าทางของเด็กเสียคนหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาพลางตอบกลับไปว่าหากว่าเจ้าหนีไปเร็วกว่านี้โดยที่ไม่เอาตัวหลู่ฟานมาด้วยก็คงจะหนีได้ทันกันแล้วมันเป็นเจ้านั่นแหละที่ทำให้เสียเวลาและส่งผลให้พวกเราต้องพบเจอกับภัยอันตรายนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าอ๋อใช่ข้าเกือบลืมไปเลยว่าข้ายังมีตัวประกันอยู่ด้วยมอเนียนเอามือตบน่องขาของตัวเองด้วยความประหลาดใจพลางพูดขึ้นว่าข้าสามารถใช้มันแลกเปลี่ยนกับทางหุบเขาสวรรค์พุทธะเพื่อชดเชยส่วนที่ข้าเสียไปได้มอเนียนพูดจบก็วิ่งไปหาหลู่ฟานก่อนที่เขาจะส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างน่าอนาถว่าเจ้าหนูอายุสั้นเจ้าไปตายตั้งแต่ตอนไหนกันหลงเฉินและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งรีบวิ่งไปตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ใบหน้าของหลู่ฟานซีดเป็นกระดาษขณะที่ดวงตาไม่ได้เปล่งประกายอีกต่อไปสภาวะพลังชีวิตของเขามอดดับไปพร้อมๆกับดวงวิญญาณแล้วเจ้าหนูตื่นสิตื่นอย่าเพิ่งตายเจ้าตายแล้วข้าจะเอาอะไรมาชดเชยกันมอเนียนพยายามใช้วิธีการต่างๆในการช่วยชีวิตหลู่ฟานแต่ทว่าท้ายที่สุดก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าอีกฝ่ายตกตายลงอย่างสมบูรณ์แล้วเจ้าเป็นบุตรของต้าฟานเทียนไม่ใช่หรืออย่างไรกันตื่นกลับขึ้นมาสิมอเนียนส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลโดยที่เขายังไม่ยอมแพ้อย่างเคย
หลงเฉินและคนอื่นๆถึงกับหมดคำพูดไปกับสิ่งนี้หากว่าคนอื่นมาเห็นภาพนี้ก็คงจะคิดว่าทั้งสองคนเป็นคนสนิทกันอย่างแน่นอนมันน่าจะเป็นตอนที่สภาวะพลังของกษัตริย์มนุษย์ประตูออกมาถึงได้ทำให้ดวงวิญญาณของเขาสลายหายไปตอนนั้นพวกเราไม่ทันได้สังเกตเลยด้วยซ้ำชายชราเผ่ามังกรขาวถอนหายใจออกมาช่วงที่มอเนียนได้ยนต์ร่างของลูฟานให้กับทางสิทธิ์เผ่ามังกรขาวนั้นอีกฝ่ายอยู่ในสภาพปางตายเต็มทีแล้วเมื่อสภาวะพลังของกษัตริย์มนุษย์ออกมาก็ทำให้ทุกคนต้องปกป้องตัวเองโดยที่พวกเขาลืมปกป้องลูฟานไปตอนนั้นดวงวิญญาณของลูฟานก็แทบที่จะแหลกสลายอยู่แล้วถึงได้ถูกเป่าจนดับไปความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้ไม่สามารถโทษเหล่าสิทธิ์เผ่ามังกรขาวได้เลยนี่คือบุตรแห่งสวรรค์พุทธะที่ได้รับการเกื้อหนุนจากโชคชะตาฉะนั้นจึงไม่ควรตายง่ายๆท้ายที่สุดเขาก็ตกตายลงเสียได้แผนการที่มอเนียนเตรียมเอาไว้ได้ล้มไม่เป็นท่าเคยคิดว่าจะมีหุ่นเชิดของตัวเองแต่ตอนนี้กลับถูกสะบั้นเป็นสองท่อนก็ทำให้เขาอยากจะหลั่งน้ำตาออกมาแต่น่าเสียดายที่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเยียวยาความเสียใจได้เอาล่ะไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าก็ติดค้างหุ่นเชิดของข้ามอเนียนกัดฟันพูดออกมาเพราะอะไรกันหลงเฉินรู้สึกยอมรับไม่ได้เพราะว่าเจ้าเป็นพี่น้องของข้าตอนนี้ข้ากำลังรู้สึกแย่ฉะนั้นแล้วเจ้าจึงจำเป็นต้องปลอบใจข้ามอเนียนพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูมีคุณธรรมให้ตายเถอะงั้นข้าขอพูดบ้างว่าเมื่อเจ้าล้มเหลวในการอวดเก่งก็ทำให้ข้าล้มเหลวแบบเดียวกันข้าเพิ่งจะบอกให้เจ้ารีบหนีไปแต่ทว่ากลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นข้าถือว่านั่นก็เป็นเพราะเจ้าเช่นกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าป่วยๆพร้อมผลักความผิดพลาดที่เขาไม่สามารถเรียกเอากายาศึกอัธดาราออกมาได้ให้เป็นความผิดของมอเนียนเจ้ามียังไอบ้างไหมเรื่องนี้ยังกล้าโยนให้ข้าอีกงั้นหรือมอเนียนแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาเจ้ากล้าพูดว่าข้าหน้าไม่ไองั้นหรือข้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยจริงๆว่าเจ้าจะต้องมีความกล้าขนาดไหนถึงได้กล้าพูดคำนี้ออกมาหลงเฉินสายศีรษะของตัวเองเมื่อมองไปทางหลงเฉินและมอเนียนที่กำลังถกเถียงกันก็ทำให้ทุกคนรู้สึกขบขันแต่จากคำพูดนี้ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรักระหว่างสหายอย่างพวกเขาเอาเถอะถึงแม้ว่าข้าจะเสียไปมากก็จริงแต่ทว่าหากว่านับเรื่องที่ข้าได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ที่เมืองสยบมารก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วมอเนียนพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงจังก่อนหน้านี้หลงเฉินและมอเนียนได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำให้ทางหุบเขาสวรรค์พุทธชดใช้อย่างอาสาสมเพื่อส่งดวงวิญญาณในสวรรค์ของซิงบู่เจียงตอนนี้พวกเขาทำมันสำเร็จแล้วเพราะว่ายอดฝีมือทุกคนภายในสวรรค์เยือกแข็งได้ตกตายลงหมดแล้วชีวิตของยอดฝีมือกึ่งกษัตริย์มนุษย์นั้นมากพอที่จะส่งดวงวิญญาณอีกฝ่ายแล้วเมื่อคิดถึงซิงบู่เจียงก็ทำให้หลงเฉินและมอเนียนต่างรู้สึกตกต่ำเพราะว่าหุบเขาสวรรค์พุทธชดใช้อย่างสาสมแล้วมันยังไงล่ะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ฟื้นคืนชีพกลับมาไม่ได้อยู่ดีหลงเฉินเจ้าสนใจกลับไปยังอาณาเขตมังกรกับพวกเราหรือไม่ตอนนี้มันกำลังปั่นป่วนวุ่นวายเราๆว่าเจ้าจะเป็นคนที่นำพาเผ่ามังกรของเรากลับไปเป็นปึกแผ่นเดียวกันอีกครั้งไปอิงส่วนพูดออกมาด้วยสีหน้าที่คาดหวังเมื่อนางเอ่ยปากเชิญเช่นนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือของทั้งเผ่ามังกรขาวต่างแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาด้วยดวงตาที่แทบจะมีเปลวเพลิงแห่งความหวังลุกโชนออกมาเมื่อได้ยินคำว่าอาณาเขตมังกรก็ทำให้หลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่าเขาเคยได้ยินจากไปอิงเสวียว่าที่นั้นนั้นถือเป็นสถานที่อยู่ของเผ่ามังกรทั้งปวงเพียงแค่ว่ามันเป็นเพราะการยุยงของทางหุบเขาสวรรค์พุทธะจึงทำให้ทั้งอาณาเขตมังกรตกอยู่ในความวุ่นวายปั่นป่วนและแตกแยกกันหากว่าจะให้พูดถึงรักฐานปัญหาก็เพราะว่าไม่มีคำสั่งใดๆจากเผ่ามังกรจักรพรรดิถึงได้ทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีผู้นำเมื่อไม่มีการยับยั้งจากเผ่ามังกรจักรพรรดิก็ทำให้เผ่ามังกรที่แข็งแกร่งเริ่มไม่ยอมกันและกันฉะนั้นแล้วอาณาเขตมังกรถึงได้ยังไม่มีผู้นำและถึงขั้นไม่ต้องการผู้นำเป็นเพราะว่าในหมู่มังกรนั้นมีเพียงแค่จักรพรรดิมังกรเท่านั้นที่อยู่สูงส่งที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถสั่นคลอนตำแหน่งนี้ได้หากว่าใครในอาณาเขตมังกรกล้าพูดว่าจะรวมเผ่ามังกรให้เป็นหนึ่งก็จะถูกโจมตีจากรอบด้านโดยทันทีทางเผ่ามังกรนั้นฟังเพียงแค่คำสั่งของเผ่ามังกรจักรพรรดิเท่านั้นในหมู่มังกรล้วนแล้วแต่มีความแตกแยกกันและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ทว่าพวกเขาแทบที่จะไม่ติดต่อกันและกันเลยด้วยซ้ำเผ่ามังกรนั้นเป็นพวกที่หยิ่งผยองและไม่ฟังคำสั่งของใครหน้าไหนทั้งนั้นเมื่อเผ่ามังกรขาวเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกกระสับกระส่ายแต่ทว่ากลับหมดหนทางตอนนี้เมื่อหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นรวมถึงมีสายเลือดจักรพรรดิอยู่ภายในร่างถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยอดฝีมือเผ่ามนุษย์แต่ทว่าเขาก็มีความสามารถในการสังหารแม้กระทั่งยอดฝีมือระดับกึ่งกษัตริย์มนุษย์ลงได้
เรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้แม้ว่าเผ่ามังกรจะเป็นพวกที่หยิ่งผยองแต่ทว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่ชื่นชมสรรเสริญยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไปอิงซวนหวังเอาไว้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเสน่ห์ของหลงเฉินในการสร้างผลกระทบต่อรุ่นเยาว์ในหมู่มังกรเพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็เปรียบเสมือนอนาคตของเผ่ามังกรตราบเท่าที่เอาชนะใจพวกเขาได้ก็จะทำให้เผ่ามังกรสามัคคีกันอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือนางเองก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวของหลงเฉินดีนางเชื่อว่าตราบเท่าที่เขามีเวลามากพอก็จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งอาณาเขตมังกรอย่างแน่นอนเผ่ามังกรเขานั้นไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวหรือความทะเยอทะยานใดๆพวกเขาหวังเอาไว้เพียงว่าอาณาเขตมังจะสามัคคีกันได้และไม่ควรที่จะถูกชักนำไปในทางที่ผิดอีกต่อไปเมื่อได้ยินข้อเสนอนี้รวมถึงสายตาที่อัดแน่นไปด้วยประกายความหวังของทุกคนก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกใจสั่นโดยทันทียอดฝีมือเผ่ามังกรลึกลับคั้นอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์หรือศิษย์กับเขาก็จริงแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นเขาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเผ่ามังกรและนี่ถือเป็นภาระหน้าที่ของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อคิดถึงเรื่องเผ่ามังกรที่สับสนวุ่นวายด้วยสภาพอารมณ์ของเขาก็อาจจะสร้างความหวาดกลัวไปทั่วก็เป็นได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เขาได้เข็นฆ่ายอดฝีมือเผ่ามังกรยมโลกและเผ่ามังกรสายพันธุ์อื่นๆไปเป็นจำนวนมากตราบเท่าที่เขาปรากฏตัวขึ้นภายในอาณาเขตมังกรก็จะต้องเกิดการปะทะกันอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้เขารู้สึกปวดหัวพลางสายศีรษะแล้วตอบกลับไปว่าข้ายังไม่สามารถไปที่นั่นได้ชั่วคราวเมื่อได้ยินคำตอบนี้ก็ทำให้สายตาของยอดฝีมือเผ่ามังกรขาวดูผิดหวังอย่างมากโดยเฉพาะไปอิงเสวียที่หันหลังกลับไปพร้อมทั้งหลั่งน้ำตาออกมาไม่รู้เลยว่าทำไมนางถึงได้รู้สึกเจ็บช้ำใจเหลือเกินไปอิงส่วนนั้นเตรียมใจไอ้แวดแล้วแต่ทว่าเพื่อเป็นการทำให้ทุกคนไม่รู้สึกอึดอัดถึงได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรหรอกหลังจากนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่อีกพวกเรายังมีโอกาสได้พบกันภายในสำนักรุ่งโรจนันท์อยู่อีกหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าข้าพูดว่ายังไปไม่ได้ชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าข้าไปไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ไปเสียหน่อยพูดจริงๆงั้นหรือไปอิงเสวียส่งเสียงออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมทั้งหันหน้ากลับมาก่อนที่จะพบว่าใบหน้าของนางยังคงมีคราบอน้ำตาถึงได้รีบหันหลังกลับไปด้วยความอับอายจริงหรือไปอิงส่วนและคนอื่นๆแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาจริงสิหลงเฉินพยักหน้าแล้วพูดต่อว่าทว่าการที่ข้าจะไปในตอนนี้มันไม่เหมาะเท่าไหร่นักเพราะถึงอย่างไรข้าก็ลงมือสังหารยอดฝีมือเผ่ามังกรไปมากอพวกมันต้องโทษตัวเองเท่านั้นจะโทษเจ้าไปอิงส่วนรีบพูดออกมาทางไปอิงเสวียได้บอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตมารอัคคีสวรรค์ให้นางฟังแล้วตอนนั้นยอดฝีมือเผ่ามังกรสายพันธุ์อื่นๆล้วนแล้วแต่ติดตามเผ่ามังกรยมโลกด้วยกันทั้งหมดตอนนั้นทางหลู่ฟานคิดที่จะใช้เผ่ามังกรขาวเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการจุดระเบิดศิลารากฐานเพลินสวรรค์โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงท่าทางที่สงสารพวกเขาแม้แต่น้อยมันถึงขั้นที่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นก็ยังช่วยศัตรูสู้กับพวกเขาไม่เกี่ยวว่าพวกมันจะต้องโทษตัวเองหรือไม่แต่ทว่าข้ายังไม่เหมาะที่จะไปในตอนนี้เพราะหากว่าข้าไปที่นั่นก็จะเกิดความวุ่นวายโดยทันทีเมื่อเผชิญหน้ากันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการสูญเสียขึ้นสรุปแล้วมันก็เป็นไปตามที่ทางหุบเขาสวรรค์พุทธะต้องการยิ่งไปกว่านั้นคือพวกมันเองก็ควบคุมเผ่ามังกรหลายสายพันธุ์เมื่อถึงตอนนั้นแล้วต่อให้พวกเราอธิบายอะไรไปก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีหลงเฉินตอบกลับเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ไปอิงส่วนพยักหน้าของนางเพราะหลงเฉินคิดเอาไว้รอบคอบจริงๆอย่าว่าแต่หลงเฉินเลยเพราะต่อให้พวกเขากลับไปเล่าเรื่องแผนการสมคบคิดของหุบเขาสวรรค์พุทธะก็คงจะมีอยู่น้อยคนที่จะเชื่อเรื่องนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเผ่าที่ถูกหุบเขาสวรรค์พุทธะซื้อใจไปแล้วและจะต้องออกมาปกป้องอีกฝ่ายเผลอๆก็อาจจะโดนสาดโคลนใส่เพราะว่าบางครั้งพลังแห่งข่าวลือก็สามารถบดขยี้ผู้คนจนตายได้มังกรนั้นขึ้นชื่อด้านความแข็งแกร่งและไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทว่าด้านกลยุทธ์กลับไม่ใช่คู่มือของมนุษย์แม้แต่น้อยเมื่อหลงเฉินพูดเช่นนี้ก็ทำให้ไปอิงส่วนรู้สึกตกต่ำโดยทันทีภายในหยกบันทึกนี้มีภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ข้าบันทึกเอาไว้นี่รวมถึงบันทึกการสนทนาระหว่างหลู่ฟานและมันพสุธารวมถึงเรื่องที่เผ่ามังกรขาวกลายเป็นเครื่องสังเวยและอื่นๆหลงเฉินพูดจบก็ส่งมอบแผ่นหยกบันทึกให้กับไปอิงซวนจริงๆงั้นหรือไปอิงซวนแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาเพราะหากว่ามันเป็นอย่างที่หลงเฉินพูดเอาไว้ก็ดีเยี่ยมไปเลยนางกำลังกังวลอยู่เลยว่าจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของนาง
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอีกฝ่ายสามารถอ้างได้ว่าการที่หุบเขาสวรรค์พุทธะเพ่งเล็งเผ่ามังกรขาวมันเป็นเรื่องเอาความแค้นส่วนตัวมันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในหมู่มังกรอย่างไรก็ตามเมื่อมีหยกบันทึกนี้ก็จะทำให้มันต่างกันออกไปไม่ว่าอีกฝ่ายจะบ่ายเบี่ยงอย่างไรแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหลักฐานก็ต้องยอมจำนนอยู่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือภายในหยกบันทึกนี้มีข่าวเกี่ยวกับเผ่ามังกรจักรพรรดิอยู่ด้วยท่านก็ค่อยๆตรวจสอบมันอย่างละเอียดก็แล้วกันหลงเฉินพูดออกมาเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับเผ่ามังกรจักรพรรดิก็ทำให้ไปอิงเสวียและคนอื่นๆยิ่งตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นถึงขั้นนอที่อยากจะเปิดดูมันเสียเดี๋ยวนี้เจ้าจะเอายังไงต่อล่ะอยากจะไปกับข้าไหมข้ายังมีขุมสมบัติมากมายที่ต้องไปจัดการหากว่าเจ้าสนใจจะไปขุดกับข้าก็ได้นะไม่สิไปสำรวจโบราณสถานกับข้ากันมอเนียนพูดออกมาเมื่อมอเนียนเสียนหุ่นเชิดกษัตริยุนไปก็ทำให้เขารู้สึกยอมไม่ได้และกระหายในหุ่นเชิดที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อได้สัมผัสผลกำไรแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้หลงเฉินสายศีรษะพลางตอบกลับไปว่าข้ายังวิ่งวุ่นไปทั่วไม่ได้เคล็ดวิชาฝึกยุทธของข้ามีปัญหาฉะนั้นแล้วข้าถึงได้จำเป็นต้องแก้ไขมันไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งข้าเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังสำนักรุ่งโรจนันเพื่อเก็บตัวสักพักแล้วข้าจะนำทัพกองกำลังโลหิตมังกรบุกก่อเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนลึกของสวรรค์บรรพการทว่าก่อนที่ข้าจะเข้าไปก็จะเดินทางไปยังอาณาเขตมังกรก่อนเมื่อได้ยินว่าหลงเฉินจะเดินทางไปยังอาณาเขตมังกรก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามังกรขาวต่างโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าสงครามที่ผ่านมานี้มันเป็นการเอาชนะใจของพวกเขาทุกคนเรียกได้ว่าพวกเขาถือว่าหลงเฉินเป็นแบบอย่างของตัวเองฉะนั้นเมื่อได้ยินว่าหลงเฉินจะเดินทางไปยังอาณาเขตมังกรก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นอย่างมากก็ดีพวกเราจะรอคอยการมาถึงของเจ้าไปอิงส่วนพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นแบบเดียวกันในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนก็แล้วกันดูแลตัวเองด้วยหวังว่าจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้หลงเฉินและม่อเนียนบอกลายอดฝีมือเผ่ามังกรทุกคนหลังจากที่โบกมือลาแล้วหลงเฉินและม่อเนียนต่างออกเดินทางด้วยกันทั้งคู่เมื่อมองไปยังแผ่นหลังของทั้งสองคนก็ทำให้ไปอิงส่วนถอนหายใจออกมาพลางพูดว่าเผ่ามนุษย์ได้มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานถือกำเนิดขึ้นถึงสองคนไม่รู้เลยว่าเผ่ามังกรของเราจะมีตัวตนเช่นนี้เกิดขึ้นตอนไหนกันรังหมื่นมังกรได้เริ่มการทำงานก่อนที่รังซึ่งได้รับความเสียหายไปทั่วทั้งรังจะลากร่างที่เหน็ดเหนื่อยของตัวเองพุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วราวสายฟ้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ